ยังอยู่ที่ชลบุรีนะแต่ตอนนี้เราจะพาทุกคนมากินก่อนนะครับเป็นร้านส้มตำในตัวเมืองชลบุรีนะที่เราชอบมากๆนะแวะมาชลบุรีก็มักจะมากินที่นี่นะครับนั่นก็คือร้านครัวเจน้อยนะครับอันนี้เป็นครัวเจน้อยสาขา2นะทุกคนปักหมุดมาได้เลยนะชื่อครัวเจน้อย2ใน Google Map นะทุกคนป้าเดี๋ยวจะพาเดินเข้าร้านนะคะเดี๋ยวจะพาไปสั่งอาหารสั่งส้มตำกินนะทุกคนป้าแล้วจ้าทุกคนเริ่มด้วยปีกไก่6ไม้เริ่มเพราะว่ามันจะมาเป็นกระติบเนาะมันเป็นกระติบเนาะกระติบบอกคิดว่าตัวเองกินน่ากลัวไหมแบบคนอื่นไม่กินตามอ่ะเขาต้องมีสไตล์มันอะไรอ่ะเราสั่งอะไรไหมยำอะไรยำทะเลส้มตำโคราชส้มตำปูปลาอันนี้ราดยำทะเลนะดูวินาอีสแล้วก็ไส้ย่างนะจ๊ะขอชิมไส้ย่างก่อนขอเขาแบบแห้งๆแห้งๆๆจ้ะมาส้มตำปูปลาทานแล้วนะคะแซ่บแซ่บอ่ะก็ยำทะเลเขาเอาของทะเลไปทอดอย่างนี้กุ้งชุบแป้งทอดเมนูทอดหรออร่อยๆเฮ้ยยำเมนูไม่เคยสั่งเลยอร่อยนะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะทุกคนความหิวมันไม่เคยเข้าใครออกใครนะครับเกลี้ยงหมดทั้งหมดก็1 2 3 4 5 6 7กับข้าว7อย่างกินกัน2คนข้าวเหนียวคนละ2ถุง My God A few moments later สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตที่ว่างอีกแล้วนะครับนี่ตอนนี้ยังอยู่กันแถวบางแสนชลบุรีนะทุกคนหิวกาแฟตอนนี้ก็บ่ายๆแล้วไปกินข้าวไปเดินเล่นไปวัดไปทำบุญแล้วก็แวะไปบ้านคุณน้ามาด้วยนะครับไปสอยมะม่วงมานะแต่ไม่ได้ถ่ายไว้ตอนนี้ก็เลยมาแวะแถวบางแสนนะแถวหาดวอนนภานะครับแถวนี้คาเฟ่เยอะเราก็เลยแวะมาที่นี่นะเพื่อมากินกาแฟกันกับร้านอาร์ทอรี่นะครับนี่ร้านนี้สวยมากป้าทุกคนเดี๋ยวจะพาเข้าไปกินกาแฟกันนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาชิวๆแถวบางแสนกันนะครับคำสั่งมาลาย
ร้อนมากเออทุกคนต้องข้ามทางม้าลายนะเราต้องแสดงจุดยืนกันนะทุกคนว่ารถต้องหยุดให้เราคือมันยังไม่ถึงทางม้าลายเลยนี่กำลังเพิ่งจะพูดกับกล้องเออทุกคนแต่เราต้องข้ามทางม้าลายนะแสดงจุดยืนของคนเดินทางเท้านะใช้สิทธิ์ของเราต้องอยู่เหนือกว่ารถยนต์นะครับคนเดินทางเท้าเข้าใจใช่ไหมขึ้นมากเวลาพูดเรื่องนี้ขึ้นมากอุ๊ยเธอสวยอ่ะเห็นไหมตอนนี้เรามาอยู่ยืนอยู่ริมหาดบางแสนนะสะอาดขึ้นมากๆเลยอ่ะไม่ได้มานานสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยบางแสนเนี่ยโอ้หาดดีนะสวยมากสวยงามเดินอยู่ริมชายหาดบางแสนนะครับตรงโซนหาดวานภานะครับทั้งเส้นนี้ก็จะมีคาเฟ่มีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยนะดูวัยรุ่นดีนะแถวนี้เธอโซนตรงนี้สวยกว่าตรงนี้สวยไหมโซนตรงนี้มันจะมีหาดแล้วก็มีเป็นโขดหินนะเออเอามากั้นคลื่นเนี่ยอย่างเงี้ยนี่อย่างงี้ข้างหลังอย่างงี้เลยเนาะใช่อุ๊ยทำไมหน้าฉันดำอ๋อย้อนแสงนี่เราอยู่บนหาดบางแสนแล้วนะครับแถวโซนของหาดวานภานะอย่างที่ตะกี้บอกไปนะมันจะไม่ใช่โซนที่เขามาเล่นน้ำกันนะครับตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นโซนร้านอาหารโรงแรมเล็กๆแล้วก็คาเฟ่เต็มไปหมดเลยนะทุกคนแต่ตอนนี้เราเดินมาเดินอยู่ตรงข้างริมหาดเลยนะครับนี่ตรงนี้สวยมากเธอสวยไหมสวยมากขอบคุณฉันสวยฉันรู้เธอว่าเราควรจะลงน้ำไหมวันนี้คิดว่าไม่ดีกว่าไม่หรอกไม่ลงหรอไม่ลงทำไมอ่ะแต่แบบฉันมาเดินตรงนี้เธออุ๊ยอะไรน้ำเธอคิดว่าฉันมาเดินแบบริมหาดอย่างเงี้ยฉันควรแบบมีฟิลแฟนต้องมีแบบคนข้างๆต้องมีความรักเอออยากมีความรักแบบมีคนเดินจับมือริมหาดแบบมีไหมคิดว่าน่าจะไม่อ่ะน่าจะหายากหายากเหรอหายากทำไมฉันคนอย่างเงี้ยไม่ก็ได้อ่ะเพราะว่าสิ่งที่เธอหามันอยู่ในทะเลอ๋อคือฉันต้องลงไปในทะเลไปหาในทะเลใช่เธอว่าฉันเป็นนางเงือกเหรอ Up where they stay all day in the sun Little Mermaid เหรอใช่ฉันเป็น Little Mermaid เหรอใช่หรือเป็นเธอเป็นเอลซ่านะมาทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปกินกาแฟนะครับกาแฟร้านที่เราจะไปเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบแคมปิ้งนะทุกคนเป็นที่นั่งแบบสไตล์แบบแคมป์อ่ะเราจะพาทุกคนไปดูว่ามันเหมือนกาแฟบ้านๆแต่มันไม่บ้านนะทุกคนเดี๋ยวไปดูเจอกันที่ร้านนะครับเอ้ายังไม่ถึงร้านเหรอยังอุ๊ยเธออุ๊ยพอหมดโอ้พอถึงร้านแล้วไงเออมันกันละครมั้ยล่ะอ๋อโอเคป่าวๆวงการบันเทิงนะฉันเดินแบบฉันเดินผ่านแล้วมันก็คือแบบตัดจบอ๋อโอเคไม่ใช่อย่างนี้ก็นึกว่าเลี้ยวให้หมุนไปเลยอ๋อให้หมุนไปเลยแล้วก็หันมาเอ๊ะจานเออตอนก็ตกใจยังไม่ถึงร้านกาแฟเลยเธอนี่คนเธอแล้วมันมีตัดต่อโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอที่ร้านกาแฟจริงๆนะกดปิดก่อนเนี่ยทุกคนอย่างที่เราเห็นมั้ยเรามาเดินริมหาดนะแถวหาดวานภาแถวนี้นะบางแสนก็จะมีแบบเป็นร้านอาหารเก๋ๆมีบาร์ให้นั่งนะครับแต่ตอนนี้มันบ่ายสามเขายังไม่เปิดกันนะมีร้านส้มตำมีคาเฟ่ร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับแถวนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่คนเวลาเข้ามาเขาก็มาหาอะไรกินแถวนี้เนาะหรือไม่ก็พวกเด็กมอบัวครับแถวนี้ถ้าเศรษฐกิจกลับมาดีเนาะดูการตกแต่งร้านดิก็โอ้ดูร้านนี้เป็นบาร์เนาะถ้าเปิดเนี่ยน่าจะแบบต่างชาติน่าจะชอบนะขอให้มันกลับมาเหมือนเดิมอยู่แล้วนู่นก็เสือลมแรงมาร้านกาแฟหรอร้านกาแฟอยู่ไหนนะคริปโตไหนไกลไปไหมอ่ะทุกคนจริงๆแล้วว่าเดินมาถึงหน้าร้านกาแฟที่อยากจะมากินแล้วนะยังไงมันปิดสิครับมาไม่เจออ่ะเดี๋ยวรอคราวหน้ามาเดี๋ยวค่อยแวะมาลองกินใหม่ละกัน
แต่ตอนนี้จะไปกินกาแฟร้านไหนดีเธอแผนจบหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ฮะก็จะขับพาไปตรงไปไหนสะพานปลาที่เธอบอกสะพานปลาอะไรอ๋อเออค่ะกลับมันเป็นสะพานที่ยื่นไปในทะเลอ่ะไหน shit อ่ะไปกันต่อยังไงไปกันต่อเลยครับทุกคนยังไงเหนื่อยมากเดินเล่นแถวนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับละแต่ก่อนกลับเราจะพาไปแวะสะพานเลี่ยงเมืองชนนะครับที่ยื่นออกไปในทะเลนะทุกคนเดี๋ยวไปดูวิวที่นั่นกันครับไปทุกคนถึงร้านกาแฟที่เราบอกไว้แล้วนะที่อยู่ทางขากลับอะอยู่บนสะพานที่เลี่ยงเมืองอะครับสะพานที่ยื่นออกมาจากในทะเลอะนะนี่ชื่อร้านว่าคาเฟ่ออนสะพานนะคะด้านหลังเรานี่เลยป้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปสั่งกาแฟก่อนกลับจะได้มีแรงขับรถกลับกรุงเทพกันนะครับทุกคนขอบคุณครับสั่งอะไรอ่ะกาแฟเอาอเมริกาโน่เย็นค่ะไม่หวานเลยค่ะกาแฟลาเต้เย็นนี่นะครับทุกคนนี่คือด้านนอกของออนสะพานคาเฟ่นะทุกคนนะเราก็อยู่กับวิวหาดชายเลนด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปนอนบนไอคอนิกของที่นี่นะมันเป็นเหมือนเปลกนี่ๆน้องก็คงจะลงไปนอนเธอสั่งเค้กด้วยเหรออืมอยากกินเค้กอะไรอ่ะสีม่วงคัมโบมาแล้วทุกคนนี่คือกาแฟกับเค้กของร้านออนสะพานนะจ๊ะไปหาที่นั่งก่อนนั่งไหนนี่เนาะอืมเดี๋ยวมากินกันดีกว่าวันนี้เหมือนเป็นทริปมานั่งกินข้าวกินคาเฟ่ที่ชลบุรีเลยเนาะเธอเนาะให้ทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่นั่งแบบเป็นเปลนะครับนอนคลิปได้ดีเพราะว่ามันเป็นถ่ายรูปของร้านนี้นะครับก็อยากจะบอกวันนี้เหมือนเป็นวันที่เรามาone day trip ที่ชลบุรีเนาะก็ไปไหว้พระแล้วก็พาทุกคนไปกินเที่ยวคาเฟ่เดินริมหาดทรายนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมเดินกลับไปกินกาแฟก่อนนะแต่เดี๋ยวไปคุยกันตรงนั้นดีกว่าตรงนี้ร้อนเหลือเกินครับว่าไปแต่ตรงเนี้ยคนอ้วนมาได้นะตัวใหญ่เรายังยืนได้เลยไม่ขาดด้วยมาทุกคนคะวันนี้เป็นยังไงบ้างเราพามาชิวๆนะวันนี้ที่ชลบุรีนะครับศรีราชาบางแสนวันเดย์ทริปนะทุกคนก็มาเที่ยวมาเดินเล่นนั่งกินคาเฟ่นะครับกินข้าวร้านอร่อยๆนะอย่างที่เราพาไปวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องชีวิตที่ว่างด้วยนะครับส่วนยังไงก็วันเนี้ยแวะกินกาแฟแล้วเดี๋ยวจะขับตรงกับกรุงเทพนะไม่ไหวแล้วทุกคนเหนื่อยยมโดนแดดทั้งวันเลยเนาะอ๋อแล้วอย่าลืมนะไปกดคลิกดูนะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้นะคลิปที่เราไปไหว้วัดตะแบกนะครับที่เป็นสะพานกระจกนะโหดมากขอบอกโหดจริงโหดมากอยู่ที่ศรีราชาที่เมื่อเช้าเราไปนะมันจะอยู่อีกคลิปนึงเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เอ้ยใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วดูว่าจะพาไปชิลที่ไหนไปกินอะไรหรือไปมูเตลูที่ไหนนะครับกับช่องชีวิตที่ว่างนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอารมณ์จอทำไงเธอเราพระมหาไพวัลย์เหรอ